ให้น้องกัดให้เบิ่งมันมีช็อกโกแลตข้างในด้วยอ่ะเห็นไหมยังกินหมดเหรอจะว่าจะกินพุดดิ้งมันมีใส่พุดดิ้งทางในอันพี่น้องอีน่างามกินหมดหานนี่เกลือติดตำนี่ใส่พุดดิ้งคอยร่องซิมสวัสดีจ้ะพี่น้องสวัสดีตอนเช้าที่ประเทศสเปนอยู่ที่ระเบียงที่โรงแรมเด้อพี่น้องเด้อนี่ก็คือบรรยากาศระเบียงโรงแรมเดี๋ยวคอยจะให้เบิ่งบรรยากาศก่อนเด้อพี่น้องเด้อนี่คือบรรยากาศที่คอยอันเนี้ยของระเบียงของคอยเนาะเดี๋ยวจะทําคลิปทําระเบียงโดยเฉพาะมาด้วยนี่จะเป็นบ้านแบบสไตล์สเปนิชนะพี่น้องเนาะเอาเบิ่งเดี๋ยวเรามากินข้าวกันก่อนนะพี่น้องเนาะนี่ให้เบิ่งเด้อมากินข้าวแล้วก็มาดูว่าวันนี้เรามีอะไรกินกันบ้างพี่น้องก็มาดูกันพี่น้องจ๋าโอเค What you have open Jวันนี้ก็จะมีโอเปนโยเกิร์ตพี่น้องจ๋าแล้วก็น้ำส้มให้นักงานเปิดน้ำส้มอยากจะกินที่ระเบียงหน้าบ้านแล้วก็จะมีช็อกโกแลตมิลช็อกโกแลตนมช็อกโกแลตแล้วก็จะมีแซนด์วิชพี่น้องจ๋ากินคนละครึ่งเด้อมันสีดไงหลายน้องจะเบิ่งสีดมันไงหลายเราก็ต้องกินกันคนละครึ่งนี่กันเนาะกินมาเลยเลยมีหลายท่านบอกว่าจะอิ่มหรือเปล่าวะฉันน้องพี่น้องมีหลายท่านบอกว่าจะอิ่มหรือเปล่านะเห็นไหมน่าอร่อยไหมสีแดงๆนะมีเงินตัดแล้วก็จะมีขวดส่องพี่น้องเห็นไหมมันก็จะเป็นขวดส่องแต่ค่อยจะเทขวดส่องให้เบิ่งนะจ๊ะเด้ขวดซองไม่มีที่เราไปดูเมื่อวานก่อนนะเนี่ยเห็นไหมถ้วยจานกับบะหมี่ด้วยพี่น้องนี่ขวดซองมินิน่ารักมากเลยพี่น้องนี่เป็นแบบว่าเป็นแบบมินิพี่น้องเห็นป่ะนี่มีแต่แบบน่ารักก็พามากินกันก็ทำมินิชิ้นละกี่บาทวิฮามัสเนี่ยชิ้นละกี่บาทขวดซองมินิเนี่ยI don't know how much it is. นางบอกรู้ว่า how much total ทั้งหมดเท่าไหร่about 12 12เหรียญพี่น้องกินยามเช้าคือ12เหรียญกับดื่มผมเนี่ยประมาณ12เหรียญประมาณ15เหรียญก็แพงอยู่แล้วเนาะเกือบ20เหรียญเนาะเห็นป่ะมาเที่ยวก็เตรียมเงินไปหลายพี่น้องจ้ะมากินกันดีกว่าวันนี้กินไปก็จะเล่าไปด้วยพี่น้องเด้อจะเล่าเรื่องพ่อใหญ่ฝรั่งนะพี่น้องนะพ่อใหญ่ฝรั่งที่เพิ่น2คนเนี่ยเดี๋ยวไปดูภาพ My talking story to Real Barcelona My talking พี่น้องพ่อใหญ่เนี่ยเราก็เล่าถึงเรื่องที่โดนสะกดจิตประเทศสเปนพี่น้องอยู่วาเลนเซียเลยเดี๋ยวขอจะเล่าให้ฟังตอนหลังพี่น้อง เนี่ยพ่อใหญ่ฝรั่ง2คนเนี่ยแหละพี่น้องที่เพิ่นยังก็ไปเที่ยวเมืองไทยเพื่อนเห็นข่อยนางเฮ็ดคลิปแล้วพะกันวิเคดิสเพื่อนเห็นข่อยนางเฮ็ดคลิปแล้วเพื่อนก็ถามมาอยู่เมืองไทยมันบ่ฉันเคยมาก็เลยเราประสบการณ์ที่โจรไปบุกอะไรนะมาซิมซิโจรไปขโมยกระเป๋านะพี่น้องไม่ได้พี่น้องนำส้มกินน้ำกวนสิล่ะกินน้ำส้มตอนเช้าเพิ่มวิตามินซีก็คือไปเนาะแล้วก็แบบว่าเล่าให้แกฟังว่าถ้าเธอจะไปเที่ยวชายหาดเนี่ยระวังเขาขโมยกระเป๋าเสร็จทีนี้เพื่อนก็บอกว่าฉันไปที่วาเลนเซียมาเหมือนกันเนาะไปวาเลนเซียก็โดนเหมือนกันพี่น้องมีภายในที่สิบบ่โดนคราวนี้แกเล่าให้บอกนะแกบอกก็แกโดนแบบประชิดตัวเลยนะพี่น้องคือหมายความว่าเขาเป็นจิปซีน่ะจิปซีคือคนเร่ร่อนพี่น้องพวกที่นอนข้างถนนน่ะทำไมเขาก็จะมีรถลากรถอะไรของเขาเขาจะนอนในรถเขาจะไม่มีบ้านเขาจะไม่ทำงานพวกเนี้ยมันในหนังก็แหละคนนอนข้างถนนพวกจิปซีพี่น้องพวกนี้ต้องระวังให้มากอย่าไปพูดอย่าไปคุยกับเขาเวลาเขาเอาของให้เราจะไปจับอย่าไปแตะพี่น้องเนาะ
พราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าฝรั่งสองคนนี้แกชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้เนาะแกบอกว่าแกนั่งดื่มอยู่ในทาราสในข้างถนนน่ะแล้วเสร็จก็มีจิปซีผู้หญิงคนหนึ่งมาพอมาเสร็จก็เขาก็มาคุยเขามีตาที่สวยมากนางบอกเขามีตาที่สวยมากแล้วก็เขามานั่งคุยคุยเสร็จในมือเขาก็จะมีช่อดอกไม้ไม่ใช่ช่อดอกโรสแมรี่ไหมใบโรสแมรี่ในป่านะพี่น้องแต่เขาเด็ดมาเป็นกิ่งสามกิ่งสองสามกิ่งแบบเนี้ยเด็ดมาแล้วไงรู้ไหมก็มาวีข้างหน้าเขาแล้วเขานั่งกับเพื่อนสองคนอย่างเงี้ยให้นั่งกับเพื่อนแต่พญานิลบอกสเปนนิดเดียวแต่พญานิลคนหนึ่งบอกไปเลยพญานิลก็นั่งสังเกตสังกาอยู่ว่าผู้หญิงคนนี้ต้องการอะไรก็บอกว่าผู้หญิงคนนั้นก็มาแล้วก็บอกว่าอะไรนะคุณช่วยฉันได้ไหมเขาบอกไม่ภาษาสเปนเนาะคุณช่วยฉันได้ไหมเนี่ยฉันมีลูกอยู่สามคนไม่มีอาหารกินแล้วอะไรเงี้ยแล้วเสร็จทีนี้เขาก็เอาก้านโรสแมรี่อะไรพี่น้องมาวื้อๆตรงหน้าเงี้ยวื้อๆสามครั้งสามสี่ครั้งอ่ะแล้วเสร็จนี้แกบอกว่าแกเป็นเหมือนรีแลกซ์มากแกคือแบบว่าแกเคลิบเคลิ้มมาบอกว่าฉันขอตังค์ได้ไหมผู้หญิงคนนั้นนะนางก็ไม่คิดอะไรผู้ชายล่ำกล้ามบึกเห็นไหมคนที่นั่งฝั่งนู้นนะเสื้อสีเหลืองๆเสื้อสีน้ำตาลนะล่ำกล้ามบึกจะให้ฉันได้ไหมแกก็ตอนแรกแกก็ลวงเฮ้ยไม่ได้คิดอะไรเขาก็ลวงมาจากกระเป๋าเอาให้20บาท20เหรียญประมาณ900 800 900 I'm always behind your hand นั่งมาว่านั่งไปอยู่ในกล่องหรือเปล่าแล้วเสร็จทีนี้นางก็ลวงให้20ยูนางบอกมันไม่พอหรอกนางว่างี้นางก็มีแบงค์100กับแบงค์50กับแบงค์20นางรวมแบงค์20ให้ก่อนนางบอกไม่พอฉันขอเพิ่มอีกได้ไหมนางว่างี้ไม่ขอเพิ่มอีกแต่เป็นออกนางบอกนางก็เลยหยิบแบงค์50ให้ก็ยิบให้ไปเลยไอ้คนเพื่อนที่นั่งอยู่ข้างๆก็แบบว่าเฮ้ยมึงจะให้อะไรกันมากขึ้นไหมที่ไหนได้คนนี้โดนสะกดจิตพี่น้องสะกดจิตแล้วว่าเขาอาจจะมีน้ำยาอะไรสักอย่างอยู่ในกิ่งโรสแมรี่เนาะแล้วก็เอามาปูมาพรมแล้วก็หมุนอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยพี่น้องมันทำให้เราเคลิบเคลิ้มก็ว่าฉันเคลิบเคลิ้มมากฉันรีแลกซ์มากฉันไม่รู้ว่าฉันพูดอะไรลงไปฉันตัดสินใจไม่ได้เขาขอฉันก็ให้นางว่างี้กากนางก็ให้เข้าไปก็ได้เงินแล้วนางก็ไปพี่น้องสาวแล้วว่างไว้ที่เมืองไทยก็มีตามรถแท็กซี่น่ะมีคนบอกว่าไปนั่งรถแท็กซี่ถ้าเป็นผู้หญิงไปสองคนโอเคแต่ถ้าเป็นผู้หญิงไปคนเดียวเนี่ยระวังหน่อยเพราะว่าไปดึกๆดื่นๆค่ำๆคืนๆอะไรเงี้ยเขาบอกว่าในเมืองไทยเราอยู่กรุงเทพไปนั่งรถแท็กซี่เป็นผู้หญิงตัวคนเดียวกลับบ้านดึกพอนั่งสักพักก็มีเหมือนสเปรย์ฉีดมาจากคนขับพี่น้องแต่โชคดีที่แบบว่าตอนนั้นเข้าไปกับญาติกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งมันไปโดนหน้าเธอเต็มๆเลยพอโดนหน้าแค่นั้นแหละพี่น้องมึนไม่รู้เรื่องเลยคอยรู้ว่าไม่คือสารอย่างนี้คอยบรรลุเป็นภาษาอังกฤษมันเป็นภาษาที่ทำให้เราเคลิบเคลิ้มน่ะช่วยเหลือตัวเองถ้าคนเคยสูดเคยดมเนี่ยก็จะไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเป็นผู้หญิงที่เราไม่เคยน่ะน้องเพื่อหลุดภาษาไม่ได้พี่ถ้าคนไม่เคยเนี่ยเจอพ่นทีเดียวพี่น้องจ๋าเขาบอกว่าหน้ามืดเหมือนจะเป็นลมแต่มันไม่ใช่มันเป็นสารที่ทำให้เคลิบเคลิ้มเนี่ยพี่น้องพอดีว่ารถกวาดขยะผ่านมาต่อก็คือสารที่ทำให้เคลิบเคลิ้มเนี่ยในพวกชาวรักร่วมเพศเขาจะใช้ตอนที่มีเซ็กกันเนี่ยพี่น้องก็จะทำให้เขามีความสุขมีความเคลิบเคลิ้มมากอันนี้คอยรู้จักอยู่แต่ว่ามันไม่ดีเพราะว่ามันจะทำให้ถ้าเราใช้มันเนี่ยพวกอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรคิดไม่ออกถ้าดมเสร็จไม่ทำให้เราเคลิบเคลิ้มนะพี่น้องเราก็จะทำให้เรา
ลืมเหมือนกับว่าดมดูดกัญชาอะไรเงี้ยเหมือนแบบนั้นแต่ว่าเขาจะทำเป็นน้ำพอมาฉีดใส่หน้าเราเนี่ยมันจะทำให้เราเคลิบเคลิ้มเราจะอ่อนเปียกเพียแรงอะไรเงี้ยแต่ว่างไวพี่น้องแล้วก็โชคดีที่เธอเนาะไปกับญาติญาติก็เลยแบกออกมาจากรถลองคิดดูว่าถ้าไปคนเดียวพี่น้องจ๋านะระวังกันไว้หน่อยผู้หญิงเนาะจะไปคนเดียวอะไรเงี้ยแล้วทีนี้เราก็จะกินนั่นกันยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่จะเล่าให้ฟังเยอะมากเลยมีแต่เรื่องจะเล่าที่สเปนเนี่ยน้องจะมาเห็นเป็นแบบปุ๊บอิปิน้อยๆน่ารักมากเลยเห็นไหมเห็นปะพวกซองเล็กน่ารักมากเลยเอานี่ใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยเนี่ยจะแสบปะคอยมาขึ้นสเปนอยู่ข้างหลังคอยน้องสวยปะเป็นเหมือนปราสาทเลยเป็นเหมือนคาสเซลอะคาสเตลแปลว่าปราสาทเลยนี่พี่น้องจะชิมมันไหนก่อนอยากทานอะไรกันก่อนคะเนี่ยกินอะไรกันก่อนดีเห็นปะน่ารักน่ารักนะเนี่ยโอเคกินกันดีกว่ากินเล็กๆดีกว่าพี่น้องอร่อยอร่อยนะเนี่ยแซ่บเอากินมาเถอะอันใหญ่เลยสิฮะกินอันใหญ่ก่อนใช่อุตส่าห์ว่าจะกินอันใหญ่ไม่เหมือนของหวานนะพี่น้องแซ่บๆไม่ได้จับครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อวานไปซื้อของริมชายหาดระวังไว บ้านเราก็เคยมีพวกเงินทอนเงินอย่างนี้พี่น้องเราไปอย่างเงี้ยเราไม่ค่อยจะใส่ใจบ้านเรา50สตางค์25สตางค์เราก็ไม่ค่อยจะสนใจใช่ไหมแต่เนี่ยถ้ามัน25เซนแต่ว่า50เซนเนี่ยมันก็เยอะเราต้องนับเอาบางที่ขอยก็นับลงๆเรื่อยๆพี่น้องขอยไปอยู่ชายหาดไปสื่อน้ำพี่น้องเอาเงินให้เขาไป10เหรียญเขาทอนไม่ให้ขอย5เหรียญใช่นะแต่ว่ามันเป็นเหรียญเยอะๆเหรียญเยอะๆแต่ว่าเอ๊ะอมหดอันมองนั่งแล้วก็ถามว่าทำไมมันให้เหรียญเยอะจังพอนับๆดูเอ้าทำไมมันแค่5เหรียญทำไมมันจะแพงจังเลยน้ำไรขวดละ5เหรียญขวดละ200ใช่มั้ยพี่น้องน้ำขวดน้อยๆทำนี่มั้ยเห็นป่ะจริงๆมันขวดละ2เหรียญ นะขวดละ2เหรียญก็ถือว่าแพงมากแล้วนะพี่น้องเพราะว่าปกติแล้วมันขวดละเหรียญแค่นั้นเองระวังให้ดีพอกับโอ้ยตายแล้วผมใส่แล้วต้องนับเพราะมันกำเหรียญละ50เซน5อะไรเนี่ยพอเอามารวมกันแล้วมันเหมือนเยอะพอเอามาขี้ๆออกมันไม่ได้เจอเมื่อวานแล้วก็ไปซื้อหมวกให้นางงามพอดีแต่ว่านางงามเป็นคนที่รอบคอบมากก็คือซื้อเสร็จแล้วเขาไอ้พวกคนผิวสีนั่นอะที่ดูตามเหมือนตลาดนัดน่ะพอไปซื้อเสร็จเนาะทำเป็นแบบว่าไม่เงินทอนไม่มีเงินทอนพี่น้องทำเป็นไม่มีเงินทอนก็เดินอ้อมไปนู่นอ้อมไปอ้อมมาแล้วเสร็จเอามือมาบังแปะใส่มือให้ซื้อของไป6เหรียญเอาเงินแบงค์20ไปมันทอนมาให้แค่4เหรียญพี่น้องจ๋าคิดดูสิโชคดีตัวโอ้ยขออภัยโชคดีตัวนางงามเนี่ยแปะมันแปะมันเอามือไว้อย่างนี้เลยมันไม่ออกมันก็ยื่นให้คนผิวสีดูนะคนผิวสีออกแขกๆหน่อยนะพี่น้องยื่นให้ดูอย่างเงี้ยเนี่ยมันไม่ครบมันไม่พูดอะไรมันไม่ครบมันก็โอ้มันพอมันโดนจับได้มันก็โอ้ขอโทษออกมาสิครับสงสัยไอ้พวกนี้แหละมั้งขายของตอนกลางวันตอนกลางคืนก็พากันมาดักเนาะดักฉกกระเป๋าคนพี่น้องจะสั่งระวังเหมือนเดิมไผ่มาเที่ยวมังหนกช็อกโกแลตช็อกโกแลตสไลซ์
อันนี้ข้างในมันมีสินมันมีช็อกโกแลตหรือไม่ก็พุดดิ้งข้างในเนาะเห็นไหมนี่กินยังไม่หมดอ่ะนั่นแหละเป็นน้องเวลาฟึกไหวคอยก็บ่ค่อยเก่งเรื่องพวกอีหยังก็เรื่องพวกนับเงินนำหยังคอยก็บ่ค่อยเก่งพี่น้องจ๋าคอยก็มันให้เท่าไหร่คอยก็บ้านนิสัยเราเนาะไม่ค่อยขี้เกียจนับอะไรเงี้ยแต่ฝรั่งไม่ได้นะเขาโตมากับมันเขารู้ว่าเท่าไหร่เนาะโชคดีนางก็ได้ไอ้คนดำๆแขกๆนะคนขายก็รีบมาขอโทษไปเอามาใหม่อีกพี่น้องจ๋ามันไม่พอบาทมึงจ้ะไม่พออะไรไม่พอก็ไม่ใช่ทอนมา4เหรียญให้เงินไป20เหรียญเป็นบาทซื้อของ7เหรียญนึงนั่นมาจากพี่น้องกัดให้เบิ่งไม่มีช็อกโกแลตข้างในด้วยอ่ะเห็นไหมยังไงกินหมดเหรอจะว่าจะกินพุดดิ้งมันไม่ใส่พุดดิ้งทั้งนั้นพี่น้องยังงามกินหมดอาหารนี่เพื่อติดตำนี่ใส่พุดดิ้งคอยร้องซิมโอเคพี่น้องมาคุยกันสำเนียงเราจะเดี๋ยวมาสัญญาพูดคันมากคิดแบบนี้ก็จะลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยจะเด้อคันบอกพิษบอกผาดบอกสุภาพกินหกกินเฮียก็ต้องขออภัยคอยกับคนด้วยกันกับหมู่เจ้าและจ้าพี่น้องจ้าเนาะมันจะหกบ้างผิดพังพลาดไปบ้างก็ให้อภัยซึ่งกันและกันเนาะเนาะขอให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งทุกท่านนะจะเด้อมาเที่ยวกับระมัดระวังตัวมีประสบการณ์ยังกับมาเล่าให้ฟังเนาะจ้าเนาะมองว่าคงจะได้ประโยชน์กันบ่น้อยกับหลายคันบ่ได้มาเที่ยวก็ถือว่าเป็นความรู้ประดับตัวไปนะพี่น้องเนาะที่เมืองไทยก็มีไอ้พวกที่ถอนเงินแบบว่าเราให้ไปแล้วมันบอกว่าไม่พอน่ะเราต้องนับดีๆนะให้5บาท10บาทไปซื้อของ15บาทให้ไปพอหันหลังปุ๊บมันก็ไม่พอถ้าเรายังไม่ได้นับดีเราต้องนับให้มันดีๆๆแล้วค่อยยื่นให้มันค่อยเจออยู่ตรงสีลมน่ะมันบอกว่าไม่พออะไรก็เลยได้หยิบให้มันไม่อยากจะมัน5บาทนะ5บาทถึง10คนมันก็ได้หลายบาทอยู่ในพี่น้องเนาะมันทำเป็นแบบเนี้ยเป็นแบบเหมือนอะไรอ่ะฝึกมาแล้วน่ะคิดมาแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ทำเป็นกระบวนการนะที่สเปนเนี่ยทำเป็นกระบวนการเลยมีคน2คน3คนยืนจุดคนละจุดเลยคนนี้รับคนนี้ฉกได้เอาไปให้คนนี้เอาไปต่ออย่างเงี้ยพี่น้องฉกกระเป๋าได้เอาไปต่อคือเข้าใจไม่ถือของนะฉกเสร็จแล้วเขาให้คนนี้ถือหายไปเลยมาตามตัวเขาก็ไม่เจอละเพราะว่าของมันไปแล้วพี่น้องเอาล่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าด้วยพี่น้องด้วยว่าจะพาไปเที่ยวไปกินไปชิมไปดูอะไรมาเล่าอะไรให้ฟังขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแห่งทุกท่านจะได้ลาไปก่อนสวัสดีจ้าบ๊ายบายนะงามบ๊ายบาย